พระ37องค์นะพอหลวงตาป่วยทั้งไหนก็ไหลมาพระก็ดีมาก็เจตนาก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเพื่อครูบาอาจารย์ไอ้เรานี่ถือเป็นเรื่องยุ่งทั้งหมดที่มายุ่งย่ำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหยุกเรื่องยาเรื่องอะไรเราถือเป็นเรื่องรำคาญไม่พอดีกับความเป็นอยู่ของตัวเองและธาตุขันธ์เป็นยังไงก็ดูกันอยู่นี่เรียนอยู่นี่เรียนจบมาแล้วก็มีแต่ดูของเก่าเรียนของเก่าแล้วตื่นเต้นไปหาอะไรเราพูดจริงๆสมกับที่เราสอนประชาชนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเราสอนด้วยความสัตย์ความจริงของธรรมทุกอย่างทุกอย่างเวลามาเป็นกับตัวของเราเองก็จริงแบบเดียวกันไม่ผิดแปลกต่างกันเลยนะเราจึงไม่มีอะไรวิตกวิจารณ์กับเรื่องความเป็นความตายของเราเราหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรมีเป็นยังไงก็เยียวยารักษากันไปเท่านั้นล่ะพอรักษาได้ก็รักษาไปได้ใช้ไปแต่อันใดรักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้ามันหมดซะจริงๆไม่มีทางรักษาหรือก็สลัดทีเดียวปุ๊บเท่านั้นพอให้เลี่ยงในความภาคเพียรนะพระนะวันนี้ก็เดินไปดูทางนู้นแต่เช้าไปดูตามร้านกระรอกกระแตรู้สึกว่าเหงื่อแห้งโบกบางมากพระเรามันใจจืดเหรอมันเป็นยังไง ไปดูตามร้านกระแตพวกกล้วยพวกอาหารในวัดนี้ก็ดูว่าสมบูรณ์อยู่แล้วควรจะเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปหาสัตว์ทั้งหลายที่เขาอาศัยวัดเราพึ่งเรา ควรดูให้ทั่วถึงนะพระเรา ในครั้งพุทธกาลก็มีนั่นแหละดูไม่รอบพระพุทธเจ้าท่าน รับสั่งไปอยู่ที่แรกเทวดาทั้งหลายเขาอยู่ตาม ต้นไม้เรียกกับลูกขะเทวดาพอเห็นพระไปเขามีความเคารพลงจากต้นไม้มาอยู่พื้นธรรมดาไม่สูงกว่าพระ ที่นี่พระก็ใจใสทางหนึ่งคือมุ่งต่อตัวธรรมล้วนๆนี่แล้วก็ใจดำอีกทางหนึ่งไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่เมตตาจิตเมตตาธรรมแต่สัตว์ทั้งหลายมีเทวดาเป็นต้นบ้างเลย นี่เขาก็เกิดความไม่สะดวกไม่สบายไม่สมหวังว่างั้นแล้วเขาก็หาอุบายต่างๆเช่นกระโหลกหัวผีบ้างมาแสดงในที่เดินจงกรมภาวนาของพระแล้วตรงนั้นเจ็บไข้องค์นี้ได้ป่วยนั้นเป็นหวัดเป็นไอเรื่อยพระเห็นว่าไม่สะดวกแต่ก่อนก็อยู่พระสุขเย็นใจเลยกลับ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งทันทีเลยพวกเธอนี่ใจดำส่วนขาเพื่อพระธรรมนั่นก็เพื่อธรรมก็เพื่อธรรมส่วนโลกก็เป็นโลกมันเฉลี่ยถึงกันอยู่นี่ทำไมไม่เฉลี่ยเมตตาธรรมมีอยู่ทำไมไม่นำมาใช้เทวดาทั้งหลายเขาเกิดความเดือดร้อนแล้วต้องแสดงอาการต่างๆให้พวกเธอทั้งหลายอยู่ไม่เป็นสุขนั่นแหละว่างั้นไปกลับไปอีกคราวนี้เจริญเมตตาให้ทั่วถึงทั้งภายในจิตตัวเองทั้งภายนอกให้ทั่วถึงพอกลับไปคราวนี้ก็ต่างองค์ก็แผ่เมตตาเย็นไปหมดทั้งป่านั้นน่ะแล้วเทวดาเลยไม่อยากให้ไปไหนนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจแห่งเมตตาธรรม
มีแต่ใจเฉพาะทำอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มองดูรอบๆด้านมันผิดมันไม่ทั่วถึง นั่นแหละเทวดาทั้งหลายได้รับความสงบร่มเย็นจากเมตตาธรรมของเรา อันนี้ก็อยู่ที่นี่มันก็หยาบๆนี่นะไอ้กระจ้อนกระแตก็อยู่เต็มวัดเต็มว่าเห็นอยู่ด้วยกันไม่ใช่พระตาบอดอะไรบกพร่องขาดเขินซึ่งของมีอยู่ในวัดเหล่านี้ควรจะยึดถือไปถือไปเป็น น้ำใจแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเช้าเราเดินไปเที่ยวดูตามที่ต่างๆนะรู้สึกว่าเบาบางเบาบางเบาบางไปเรื่อยๆนี่ทั้งๆที่ของเรามีอยู่นะถ้าของเราไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ของก็มีอยู่แสดงว่า บกบางทางน้ำใจใจจืดต่อสัตว์ทั้งหลาย ไปเที่ยวดูบทนะเมื่อเช้าเนี่ยดูที่นั่นที่นี่เพราะนานๆเราจะได้ไปดูที่หนึ่งส่วนดูกลางคืนเราไปอยู่เรื่อยๆละไม่มีใครทราบเราละเราไปกลางคืนเราไม่จุดไฟกลางวันนานๆเราจึงจะไปที่หนึ่งกลางคืนเราไปอยู่เรื่อยๆไปดูความเคลื่อนไหวของพระเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเดินจงกรมนั่นแหละนั่งสมาธิภาวนาจะเดินสอดแทรกไปทุกแห่งทุกหนไม่ให้ใครทราบแหละไม่มีไฟไปแบบขโมยทีเดียว นี่ไปอยู่เสมอแต่สำหรับกลางวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปเรื่องของสัตว์จึงไม่ค่อยได้ดู สัตว์อาศัยพวกเรามีความเมตตาจิตต่อเขาเขาก็ชุ่มเย็นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยไปน่ารักไอ้นกยูงกับลูกมันยั่วเยี่ยหากินเราเดินไปเขาเฉยเลยนะก็ไม่สนใจในเจอนกยูงตั้ง10กว่าตัวเมื่อเช้านี่อยู่เป็นแห่งเป็นแห่งเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาอยู่คนละทิศละทางแห่งละตัว2ตัวเขาอยู่ทั่วๆไปเขาไม่สนใจกับเราเลย นั่นก็เพราะเขาตายใจกับธรรมธรรมอยู่กับพระเขาตายใจทีนี้มีอาหารอะไรๆก็อันใดควรแก่สัตว์ประเภทใดก็ควรจะไปเฉลี่ยกัน อย่างนั้นจึงเรียกว่ารอบครอบมีเมตตาจิตครอบอยู่ไปไหนก็ชุ่มเย็นนะ แล้วการประกอบความภาคเพียรได้ย้ำแล้วย้ำเล่าเวลานี้ศาสนากำลังจะล่มจมเพราะพวกพระเหล่านี้แหละจะทำให้ล่มจม ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความไม่เอาไหนลุกลามไปถึงความข้ามเกินธรรมวินัยเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาไปธรรมวินัยนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วว่าดูก่อนอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนี่ศาสดาคือธรรมคือวินัยใครไม่มีธรรมมีวินัยหมดศาสดาไม่มีเหลือถ้าเป็นพระก็มีแต่หัวล้นๆผ้าเหลืองใครคล้องก็ได้หัวล้นโกนก็ได้โกนฝ้าเขาถึงกะโหลกศีรษะก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติจิตใจน้อมนึกมีหิริโอตตัปปะประจำตน ให้ระวังละอายต่อบาปต่อกรรมอยู่เสมออย่าชินชาหน้าด้านเสียมากเวลานี้ในพระเรามาสั่งสมแต่ความชินชาหน้าด้านอันเป็นข้าศึกต่อศาสนาและศาสดาของเราจึงมองไปที่ไหนเห็นแต่พระหัวโล้นเหล่านี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระวินัยเหยียบไปเรื่อยๆแล้วจะเอาความเจริญมาจากไหนถ้าลงได้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางเจริญผู้เจริญท่านเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามเสด็จไปเลยหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นอื่นขอให้เดินตามนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วหรือไม่นิพพานไม่สำคัญสำคัญที่นี่คือองค์ศาสดาชี้บอกอยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยชี้แจงตลอด วินัยนั้นคือรั้วกั้นสองฝากทางไม่ให้เป
ปีกออกนอกลู่นอกทางจะตกหลุมตกบ่อตกเหวไปละให้อยู่ในขอบกรอบของพระวินัยส่วนธรรมนั้นก้าวเดินสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมมุ่งไปอย่างนั้นเสมอนี่เรียกว่าเดินตามธรรมอันจะบากันตั้งใจ อย่าอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสตินะสตินี้สำคัญมากสตินี้รับรองมรรคผลนิพพานไม่สงสัยขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถอะถ้าสติขาดเสียเท่าไรแล้วก็ความเพียรขาดเท่านั้นเท่านั้นเดินจงกรมหยอกๆแยกๆไม่มีความหมายนั่งสมาธิก็เป็นหัวต่อ ถ้าไม่มีสติถ้ามีสติอยู่อิริยาบถไหนเป็นความเพียรถ้าตั้งเนื้อตั้งตัวถ้ารู้สึกตัวกิเลสเข้าไม่ถึงแต่เวลาสติมีอยู่กิเลสจะไม่เพ่นพ่านนะถ้าสติเผลอเมื่อไรกิเลสเหยียบแหลกเหยียบแหลกจำไว้ดีคำนี้ท่านทั้งหลายสติเป็นสำคัญมากนะ ขอให้สติตั้งเป็นพื้นฐานใครตั้งสติดีผู้นั้นล่ะจะตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจสติจับลงไปจับลงไปใครใช้คำบริกรรมใดให้ติดกับคำบริกรรมนั้นด้วยความไม่ขาดสติมีสติติดแนบติดแนบเอาจริงเอาจังอันนี้เมื่อเอาจริงเอาจังก็เรียกว่าจิตได้รับอารักขาข้าศึกก็ไม่เข้ามาลุกรานได้ง่ายแล้วก็ค่อยเจริญอารักขาแล้วยังบำรุงรักษาเข้าไปอีกบำรุงรักษาเข้าไป เรื่อยๆจิตก็มีความเจริญก้าวหน้าเพียงความสงบเท่านั้นชระหมดแล้วโลกนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ละเอียดกว่านั้นล่ะจิตดวงใดในโลกอันนี้ถ้าจะเป็นจิตที่สงบร่มเย็นไม่มีกิเลสเข้าไปย่ำยีตีแหลกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาคือจิตดวงใดไม่มีเอาธรรมพระพุทธเจ้ายันเข้าไปเลยชนะหมดโลกธาตุนี้ธรรมพระพุทธเจ้าถ้ามีสติแล้วอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบความสงบนี้ปราบความฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายซึ่งเป็นเรื่องก่อทุกข์ทั้งหลายออกเป็นลำดับลำดาแล้วจิตก็สงบเรื่อยสงบเรื่อยความสงบหนาแน่นเข้าไปก็เป็นความแน่นหนามั่นคงของใจเรียกว่าสมาธิจากสมาธิแล้วสมาธิได้ขั้นใดภูมิใดก็ตามปัญญาไม่ควรปล่อยวางนะให้จำข้อนี้ให้ดีถึงการเวลาที่จะออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกสัตว์แยกบุคคลทั่วแดนโลกธาตุน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามันเป็นเสมอกันหมดนี่เรียกว่าปัญญาออกพิจารณาใกล้ควรนี่จะบุกเบิกความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปกว้างขวางไปรู้อำนาจของปัญญาสมาธิเป็นแต่เพียงว่าหินทับหญ้าเท่านั้นเองพอเอาหินออกหญ้าก็เกิดส่วนปัญญานี้ถอนรากหญ้าออกหมดเป็นลำดับลำดาให้ตั้งใจปฏิบัติตามนี้แหละตั้งใจเอาจริงเอาจังมาปฏิบัติอย่าเลอะเทอะเทอะเรานี่สลดสังเวชนะพูดก็จะเป็นการอวดเนื้ออวดตัวไม่ได้อวดเอาความจริงมาพูดเพราะเห็นจากความจริงมาแล้วมาแล้วมาพูดจะผิดไปที่ไหนจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้บำรุงรักษาจิตใจตนให้เป็นของสง่างามขึ้นมาถ้าใจตรงนี้สง่าแล้วครอบโลกธาตุเลยไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะใจดวงนี้นะเวลานี้มันหมอบอยู่กับเพราะกิเลสพวกมู่พวกคูบขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาไม่มีใครสนใจลื้อฟื้นจิตอย่างนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนก็ยั่งลงตรงนี้เลยนะพุทธศาสนาสอนลงที่จิตตภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาทั้งนั้นคุณบุตรสุดท้ายก็ปฏิบัติตามนั้นมาก็สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยจิตตภาวนาเรื่อยมาเรื่อยมาเราจะแหวกแนวไปไหนไปเกาะที่ไหนให้เลิศเลยยิ่งกว่าการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่มีต้องเอาตามแบบตามฉบับเราจะไปเสียดายความคิดความปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารคิดเท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มพอคิดเท่าไหร่ยิ่งดื่มดูดยิ่งดื่มเป็นบ้าไปตลอดเวลา
นี่แหละที่ทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายท่านทั้งหลายหาความสุขไปหาที่ไหนประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญมันเจริญตั้งแต่ดินฟ้าอากาศเจริญตั้งแต่อิฐปูนหินทรายสิ่งก่อสร้างต่างๆตึกรามบ้านช่องเอาเงินมาอวดกันไอ้หลังลายเนาะเจริญมันไม่มีเงินมากอย่างนั้นภาษาหลังลายมันก็กระดาษนั่นเองไปหลงมันหาอะไรทำตัวให้ดีจิตใจเป็นเจ้าของของสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตใจรอบตัวแล้วสิ่งเหล่านั้นมาทำลายไม่ได้นะแต่เราใช้งานได้นี่ตามผลตามประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สิ่งของนั้น ถ้าลืมเนื้อลืมตัวเสียสิ่งเหล่านั้นก็มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหล่านั้นแหละยังเอาจิตใจให้เป็นหลักเป็นเจนเป็นสำคัญพุทธศาสนาแท้ลงอย่างนี้แหละไม่ไปที่อื่นลงจิตให้สงบยิ่งนักบวชไปแล้วหมุนติ้วเข้าสู่จิตเลยทีเดียวไม่ไปทางอื่นแยกทางใดส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมก็ปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนของตนสำหรับพระเราแล้วต้องสามารถว่างั้นเลยขึ้นต้องสามารถทันทีเลยออกแนวรบแล้วต้องรบนั่นไม่มีถอยนี่ละทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่สดๆร้อนๆอยู่กับหัวใจเรานะกิเลสที่ปิดบังก็อยู่กับหัวใจธรรมที่บุกเบิกกิเลสออกนั่นก็อยู่ที่หัวใจเอาธรรมฟื้นธรรมขึ้นมาบุกเบิกกิเลสอยู่บนหัวใจให้มันกระจายหายไปจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นสว่างสวยเป็นลำดับดำดาไปจนกระทั่งสว่างสวยเอาสุดท้ายเลยครอบโลกธาตุไม่มีสิ่งใดที่จะสว่างสวยครอบโลกธาตุได้เหมือนใจดวงนี้เลยพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้อันนี้สว่างนัตติปัญญาสมาอาภาท่านแสดงไว้ว่าความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาปัญญาญาณปัญญาออกจากใจที่บริสุทธิ์มันหลายประเภทนี่นะท่านสรุปเอาอย่างนั้นต่างหากให้พากันตั้งอกตั้งใจผู้ที่มาวัดมาว่าขอให้มาเพื่อการศึกษาอย่ามาเร่ร่อนร่อนเขาตื่นข่าวกันว่าวัดป่าวันตาดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปรากฏชื่อหรือนามใครก็อยากมาดูมาดูเตะเตะเร่ร่อนแล้วกิริยาที่มาดูก็เป็นแบบโลกแบบสกปรกนั่นแหละเข้ามาในวัดวัดท่านรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาสะอาดทั้งอัตทั้งธรรมทางหูทางตาดูที่ไหนเป็นความสะอาดไปจากธรรมทั้งนั้นทีนี้เรามาดูที่สะอาดแต่ท่านเรามันสกปรกใช้ไม่ได้นะแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็จนดูไม่ได้เวลานี้ นี่พลควรเอานั้นเราไม่ว่านะไม่แม้นไข่สอนคนให้ดีไม่ดีก็ปัดออกเลยเที่ยวไม่มีคำว่าทำนี่จะมีส่วนได้ส่วนเสียจะขาดถ้าดูดาวากล่าวเขาจะขาดไปไม่มีธรรมสอนคนให้ดีผิดไปไหนถ้าดีก็เอาไปเป็นมงคลแก่เขาไม่ดีก็เป็นความเสียหายแก่เขาต่างหากท่านไม่ได้เสียหายอะไรจึงต้องได้เตือนเสมอเตือนเสมอมันมาจุนจ้านจุนจ้านจนค่ำแล้วจะมืดแล้วยังแผ่นผ่านผ่านเข้ามาถ้าวันใดมาเจอกับเราอย่างนั้นพูดโกงๆเลยว่าโดนกันแหละถ้าเราออกมาดำด้อมออกมาว่าหมดเวลาแล้วที่แขกคนที่เข้ามาในวัดออกมาอย่างจุนจ้านจ้านนี่ก็ไล่เบี้ยกันสิมาเพราะเหตุผลคนใกล้อะไรไล่ไม่ได้เรื่องเราไล่เดี๋ยวนั่นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คนหยาบมันต้องใช้เรื่องหยาบทุกสิ่งทุกอย่างหยาบต่อหยาบก็ใช้เหมาะสมกันถากไม้ที่มันคดงอมากถากหนักมือเนี่ยที่เรียบๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหนักมือมันเรียบอยู่แล้วนั่นคนที่เรียบๆก็มีดีก็มีคนที่ผ่านผลโจรทยานคดๆงอๆก็มีก็ต้องมีแง่หนักแง่เบาให้สะดุดใจแก่ผู้ฟังบ้างได้ถ้าตั้งใจมาศึกษาอัตถธรรมจะได้อัตได้ธรรมไปทุกวักทุกวันทุกเวลานั่นแหละถ้ามาแบบกิเลสตัณหาแห่มามันไม่ได้อะไรล่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย วันนี้ได้พูดถึงเรื่องจิตภาวนาให้พานเน้นหนักทางด้านภาวนางานภายนอกจะถือเป็นสำคัญงานภายในคือจิตใจนี้ต่างหากที่สำคัญมากเราไม่เคยลดละนะ
เรื่องงานภายในมันจ้าอยู่ภายในนี่จะให้ลดละจะให้จืดจ้างไปไหนล่ะสิ่งเหล่านั้นมันจ้าที่ไหนไปทำอะไรมันก็ทำป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กไปอย่างนั้นน่ะว่าแก้รำคาญมันเพิ่มความรำคาญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจจ่อเขาไปหากิเลสตัวมันฟินไฟอยู่ในใจไม่ได้มันตีหงายออกมาหงายออกมาก็ไปทำงานนั้นเพื่อแก้รำคาญสำหรับพระเราดูไม่ได้เลยนะพระกรรมฐานเอามันฟุ้งที่ตรงไหนตีเข้าไปตรงนั้นส่วนมากกิเลสตีหงายตีหงายนะ กำหนดเข้าไปนั้นความคิดความปรุงเราเป็นฟืนไฟผลักดันออกมาจิตหงายได้หงายได้เอาซัดลงไปจนกระทั่งความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นฟืนดับเงียบลงไปนั่นเห็นแล้วเห็นคุณกล้าแล้วพอการบังคับ ด้วยธรรมปากันจำเอานะต่างองค์ต่างมาจากทุกทิศทุกทางไม่ทราบว่าประเทศไหนเมืองใดต่อเมืองใดมาแล้วเอาหลักธรรมหลักวินัยกลางลงเป็นอันเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำหรือประเทศใดๆทั้งนั้นเอาธรรมเอาวินัยกลางเขาปั๊บว่าเป็นพระกับพระแบบเดียวกันปฏิบัติอย่างเดียวกันเลยเสมอกันไปหมดเลยเหมือนหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะกันอวดดีอวดเด่นนั่นคืออวดชั่วอย่ามาอวดอะไรที่มันดีให้ยึดเอาอะไรไม่ดีปัดออกปัดออกพากันจำมานะเอาละให้พร ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตพ่อกับลูกมีความเคารพเราเท่ากันนะลูกกับลูกรักษาไว้สุดความสามารถแล้วเป็นทุกแบบแล้วดูเอาที่นี่เป็นทุกแบบทุกแบบนะทุกขังอันนี้จังเหรอมาเมื่อไหร่นี่มันไปถึงแทบหรือยังเลยกำแพงไว้เปล่าไม่รู้นะว่านี่คุณพ่อคุณแม่ก็มาหนุนเต้าไปหาวัดใหม่กันเดี๋ยวเอาหมอมาละท่าทั้งหมอทั้งไหนทั้งไหนมาเราหลีกไปหาความสบายที่วันใหม่ตาเราไปยุ่งกันเลยขอให้น้ำเกลือเออยังไงเลยตกลงให้น้ำเกลือนั่นเออลงให้เขาขอพันซีซีเราก็ขอ500 ซีซีตกลงกับเราอย่างนั้นไปไหนมันไม่สบายวะยุ่งตลอดโธ่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 วะนี่มาคนเดียวนะเด็กมาตอนเย็นจ้ะค่ะนะเด็กมาตอนเย็นจ้ะค่ะอ๋อตอนเย็นพ่อก็อยู่มันดีนะเด็กมันติดพ่อนะพ่อใจดีแม่ชิดแฟนไปเลยพ่อเนี่ยเออกับลูกดีลูกมันเลยติดพ่อนะ
ก็ดีนั่นได้ผัวดีเราดูแล้วถวาย 5,000 ครับถวาย 5,000 บาทครับแม่ก็แม่ก็จะมีเทพจ้ะค่ะแม่ดีแล้วแม่มาทำบุญกันแล้วอันนี้กำแพงอะไรๆโรงพยาบาลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มารับมันไปแล้ววันนั้นเราจ่ายให้เรียบร้อยแล้ววันนั้นนะหมอเขามาก็จ่ายในวันนั้นเลยไปเลยไปดูไม่ไปดูไม่สำคัญพอเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยเท่านั้นเองพี่บุญลักษ์ก็ยังเวลานี้ตึกสองหลังกำลังขึ้นพร้อมกันบุญลักษ์กับศรีเชียงใหม่เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็สามชั้นแปลนเดียวกันไอเหยองมันมากเลยขายอะไรเย็กๆอะไรนี่เมื่อมันหายแล้วหรือไปเวลาไปรักษาทางหมอทางเพื่อนก็ว่าไงเราให้กินยาต่อแล้วเหรอกินยาต่ออีก10 วันยาติดมาด้วยเนี่ยจะเอามาติดมาด้วยวันนี้อาจารย์เดชจากวัดรัตนารามเมืองแฮนเลอร์สหรัฐอเมริกาถวายหลาทองคำทองหนึ่งชิ้นจ้ะค่ะแล้วก็หลาทองคำเงินหนึ่งชิ้นของท่านมีตาจ้ะให้ร้องมาทองคำเป็นไม่ทราบเท่าไหร่ทองคำเลยน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวช่างก่อนครับญาติช่างต้องหมอกน้ำหนักหรือเปล่าเขาหมอกน้ำหนักหรือเปล่าจันเดชวัดพุทธรัตนารามเมืองเทนเลอร์รัฐเท็กซัสรัฐอเมริกากราบถวายเงินทองคำถวายเงินและทองคำแม่บอกชื่อชื่อด้วยนะพ่อแม่นี่นะเออเอาว่าลูกฝากเช็คมาถวาย 20,000 เจ้าค่ะแล้วก็อีก 4,000 บาทเจ้าค่ะเนี่ยลูกถวายนี่ถวายทองคํา5บาทเจ้าค่ะทองคํา5บาทนี่แทบเลยเนี่ยประเภทลูกเห็บทุ่งตามลงตามลงล่ามไหลสูงประเภทลูกเห็บมันก็ได้สมมักสมหมายทุกอย่างนั่นแหละเท่าที่ผ่านมารู้สึกว่าราบรื่นมาตลอดนะที่ส่วนใหญ่ก็ผ่านไปเรียบร้อยด้วยความสมบูรณ์ทูลผลของผู้นำตั้งจุดเอาไว้เรียกว่าสมบูรณ์ไปทุกจุดเลยทีนี้ก็น้ำไหลซึมมันก็ซึมลงมาเนี่ยนี่มาแล้วอยู่ๆลูกเห็บลงแล้ว5 บาทนั่นเห็นไหมล่ะมันค่อยไหลซึมไปเราเพื่อให้อะไรถวายหลวงตาบูชาหลวงตาด้วยฝากบาทนี่หลวงตาในสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงก็เจอนั่น5 บาท 6 บาทก็ไม่ใช่6 บาทแล้วนะนี่วันนี้6 บาท5 บาท 6 บาทแล้วกี่ได้เอาไปชั่งแล้วได้1 บาท 97 สตางค์ครับเมื่อกี้นี่ครับทองเมื่อกี้นี่ครับที่พระถวายมา1 บาท 97 สตางค์ครับทองคำนะครับหนัก1 บาท 97 สตางค์5 บาท 6 บาท 7 บาท 97 สตางค์นั่นก็ได้เรื่อยๆอย่างนี้ดวงนี้เอายังกินยี่สิบใช่ไหมเนี่ยยี่สิบยี่สิบยี่สองขาขาบูชาอ
วันที่สองเราจะไปแค่ที่อุดรเราบอกแล้ว ถ้าไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราจะไปเรียกแค่ให้เราบอกถ้าไปเป็นวิชาขาแบบหมากัดกันเราไม่ไปเราว่าเพราะเรายืนแล้วทางกรุงเทพแล้วมันจะตัวเป็นเป้เที่เท่าภูเขายกทัพมาชนกันเรื่องทำไม่ปรากฏเมื่อเราสลดสังเวชเลยถือเอาพุทธวิสาขบูชาว่าวิสาขบูชาโลกว่างั้นให้มันโด่งดังทั่วโลกความหมายวิสาขบูชาการบำเพ็ญกุศลก็หายพุทธบูชาแก่องค์ศาสดาวันประสูติจะซื้อไปมีพังให้เป็นวิสาขบูชาโลกว่าเพื่อเวลาเสียงมันดังมามันไม่มีอย่างนั้นยกทัพก็จะกันไม่ตัวเป้งๆตัวที่ถือมานะสูง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 คำที่เข้าภูเขาสามภูเขาสี่ภูเขามาปะทะกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แหลกกับภาษาโลกว่าเมื่อจะพวกนี้เหยียบย่ำทำลายลงไปหาความเป็นชื่อมงคลไม่ยากมันมีเรื่องที่ออกจะหนามออกแนวโลกทั้งหมดเลยฟังแล้วคัดเราเยียบหนาเราฟังอย่างละเอียดเราเมื่อได้ความแล้วก็มีจะบอกว่าสอดกับย้อนไปแล้วนี่มันจำเป็นวิสาขาหมากัดกันเหรอเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเลิกเสียขนาดไหนทำไมจึงเอาหมามากัดกันต่อพระพุทธเจ้าล่ะเท่านั้นเนาะแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่นี่ทางนี้ว่าหมู่วิสาขาที่จังหวัดอุดรเอางั้นมาไล่กันเลยที่ถ้าเป็นอย่างนั้นยังไม่ไปบอกไม่มีแล้วเพื่อพระกรรมธรรมญาไม่มีไม่มีเราจะไปให้และเทศให้บอกเลยกะว่าบ่าย5โมงนะ5โมงกำหนดรู้ว่างั้นผู้ว่าการจังหวัดว่าบ่าย5โมงนะ5โมงครึ่งครับนะ5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งครับผม5โมงครึ่งครั้งนั้นเราก็5โมงเขาอยู่ไปเวลาไหนก็เขากำหนดเป็นถูกถูกกลางเอาไว้ว่า5โมง5โมงครึ่งแต่รับใจเขาก็รอเราเนี่ยเราก็ไปตามเวลาของเราเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ไปช้าอยู่เดียวเขาไม่สำคัญอ่ะพอมองเห็นหน้าเราทั้งนั้นมาแล้วเนี่ยนาฬิกาจบแป๊บปั๊บไปหมดเลยไม่มีความหมายเป็นอย่างนั้นหลังที่ดีสองนี่เขาถามมาก็เป็นคำอยู่เหมือนกันพระเยียนถามว่าวัดป่ามีเจตนาเผยแพร่ธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อการติดตั้งประชาอยู่วิจุเสียงธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังธรรมะที่ถูกต้องของครูบาอาจารย์จึงได้จัดตั้งกองข้าป่าและบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชนให้ได้มีส่วนร่วมในการครั้งนี้การกระทำที่นี้จะทำให้ผิดจากข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างไรหรือไม่แล้วครูเจ้าจะบอกว่าแบบคุณพรที่มันที่ไหนคุณพรที่มันครับมันจะเป็นกรุงเทพมั้งนะครับพรที่มันคงจะเป็นกรุงเทพนี่พรมาจากกรุงเทพมาจากไหนฮะเอามาจากเว็บไซต์นะครับไอ้มาจากเว็บไซต์ครับความประกาศธรรมสองโลกเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแต่องค์ศาสดามาไม่มีอะไรจะเป็นอัปมงคลแม้นิดเดียว
การประกาศธรรมสอนโลกโลกเป็นรู้สึกดีชั่วบาปบุญในโลกสวรรค์ก็มักผมได้ฟังจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง ที่เขาเกี่ยวข้องกับว่าจึงได้ตั้งกองพระป่าบุญกองพระป่าบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มีส่วนร่วมในการทำนี้ด้วยอันนี้เขาอันนี้แหละข้อที่ว่าจะขัดก็ขัดตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปเราไม่ว่าอะไรเราสอนไปแล้วก็แล้วไปเลยสอนไปแล้วแล้วไปเขาจะแยกจะแยกไปด้วยสติปัญญาของตนที่เป็นการกุศลก็แล้วแต่จะพิจารณาเพราะการประกาศให้ทราบเพื่อถึงกันในเรื่องของอัตของธรรมนี้มีน้อยมากการประกาศเช่นนี้จึงไม่เห็นว่าขัดข้องแต่อย่างใดเพราะไม่มีการบังคับประกาศให้ทราบข่าวศีลข่าวธรรมเราเห็นว่าไม่ขัดข้องเลยเพราะธรรมะอย่างนี้กำลังออกกว้างขวางมากนะเราก็ยิ่งจวนจะตายก็รู้สึกว่าเข้มข้นตลอดด้วยความเมตตาต่อโลกนะแทนที่จะมาเมตตาต่อเราหรือเป็นห่วงเราไม่มีระบอกกงเราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยขอยับของนี้กับเรื่องของโลกเลยครอบไปหมดแล้วตลอดเวลาสำหรับเรื่องของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นกังวลผมจะเรียกว่ามันหมดโดยสิ้นเชิงไม่หมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือที่นี่ก็มีแต่ความเมตตาต่อโลกสงสารนั่นใครจะพิจารณาให้เป็นศีลเป็นธรรมต่อตัวเองและส่วนรวมอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณากันนะเพราะเป็นความชอบธรรมด้วยกันแล้วเราหาบีบบี้สีไฟกินตับกินปอดประชาชนมาทั่วประเทศไทยกินมานมนานกินลึกกินแลบกินไม่หยุดไม่ถอยก็ไม่เห็นว่าอะไรเขานะมีการประกาศเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อความร่มเย็นแก่หัวใจของโลกทำไมจะขัดกันเราแน่ใจเลยว่าไม่ขัดนั่นไอ้สิ่งที่ขัดนั้นเอาขึ้นมาที่คลายดูกันที่นะเรื่องโสกโปกเรื่องทำลายจิตใจของประชาชนที่เขาอยู่ใต้อำนาจอาศัยอำนาจบาดหลวงปราบเถื่อนนะคืนกินแบบนั้นคืนกินแบบนี้มีข้อกฎเกณฑ์บังคับและแอบอ้างไปก็มีแอบอ้างไปก็มีอย่างนี้มีเยอะกินอยู่ตลอดพวกนี้พวกไม่ยอมเสียเปรียบ ยกขึ้นมาเขาก็ว่าข้าราชการดูรัฐบาลมันก็ถูกทั้งสองนั่นแหละเพราะไม่มีใครที่จะทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งคนทุกคนมีคนจนต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นแน่เป็นบังคับกันอยู่ในตัว อันนี้ไม่บังคับการบุญการกุศลเพื่อจิตใจของคนให้เป็นมหาคุณต่อจิตใจนี่เป็นของหายากมากนะ นี่เราอุตส่าห์พยายามนี่แล้วก็แน่เต็มหัวใจเราแล้วว่าการสอนธรรมนี่เป็นมหามงคลตลอดมาเราจึงเร่งในกับทางบัญชาที่จะพอเทศไปสอนได้นะเทศอย่างนี้ก็เป็นการออกทั่วโลกจะว่าอะไรออกอินเทอร์เน็ตก็ทั่วโลกที่แรกก็ทั่วประเทศไทยก่อนจากนั้นก็ออกทั่วโลก ก็เพื่อหัวใจคนนั่นแหละ ท่านทั้งหลายอย่าเห็นสิ่งใดว่าใหญ่กว่าหัวใจนะ หัวใจนี้ครอบโลกธาตุถ้าเปิดทางให้หัวใจเดินโดยคำเป็นธรรมแล้วสิ่งทั้งหลายที่เคยทำลายจิตใจให้บอบช้ำมาเป็นเวลานานนั้นจะยุบย่อลงไปยุบย่อลงไปต
่างคนต่างจะมองเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่บีบบี้สีไฟเห็นจะได้โดยไถ่เดียวด้วยวิธีการต่างๆคดโกงรีดไถ่บีบบี้สีไฟอย่างนี้จะไม่มีจิตใจสะอาดแล้วมันเกินไม่ลงนะเราพูดจริงๆคืออย่างหัวใจเรานี่นะพูดจริงๆนะสะอาดหรือไม่สะอาดก็เรียกว่าเต็มที่แล้วอะไรก็มาขัดนิดนึงปัดออกทันทีไม่เอาเลยเห็นว่าอันนั้นเป็นภัยนั่นไม่ได้ว่ามาเป็นคุณนะไม่มีปัดทันทีเลยจะราคาสูงต่ำขนาดไหนถ้าขัดต่อทำแล้วเป็นไม่เอาเลยถ้าเป็นคุณแล้วเอาเท่าไรรับเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆเราดำเนินอย่างนี้เรื่อยมากับพี่น้องทั้งหลายสมกับว่าเราช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีอะไรเหลือในใจเราเราช่วยเต็มกำลังของสามารถแล้วพยายามคิดตั้งแง่นั้นแง่นี้เพื่อชาติไทยของเราบอกคิดเต็มกำลังอย่าคิดดูสิสองคำดอลลาร์อะไรเหล่านี้ก็เข้าครั้งหลวงก็เต็มที่แล้วตั้ง11ตันกว่า11ตัน37กิโลครึ่งแล้วยังขอบิณฑบาตขอออดขออ้อนเป็นน้ำไหลซึมเข้ามาอีกนั่นเห็นไหมล่ะท่านเองเท่านั้นแล้วมันจะไม่พอเราคิดแล้วในทองคำอยู่ในครั้งหลวงเราคิดแล้วเราไปดูเองนั่นถึงเอาอนันต์ออกมาพิจารณาประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันแล้วต่างคนต่างบริจาคมาอย่างนี้แล้วคนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้ก็หนุนกันไปหนุนกันไปชาติไทยเราก็แน่นหนามั่นคงนี่เราคิดไว้หมดนะเราไม่ได้คิดไว้เพื่อเราคิดไว้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราทั้งนั้นทั้งสามองค์นี้เราอุ้มอย่างสุดกำลังใครมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยคอขาดเลยกับเราเป็นอันเราไม่ถอยคอขาดเลยเดียวแล้วอุ้มสุดขีดขนาดนั้นล่ะรักสงวนมากเทิดทูนมากที่สุดเลยเราจึงเนี่ยพูดได้เต็มปากในการช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราอย่างไม่ออมปากเลยล่ะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการขอการร้องบิณฑบาตพี่น้องหลายก็เพื่อเป็นมงคลแก่หลักใหญ่ของเราเราคิดไว้หมดเลยนะแต่เวลาเป็นโอกาสที่ควรจะได้ก็อยากจะได้ให้ได้ถ้ามันหมดโอกาสแล้วก็จำเป็นในเวลานี้ยังมีโอกาสอยู่เห็นสั่งทองคำเฉพาะจะเป็นน้ำไหลซึมเลยเราก็อยากให้เป็นนี่ก็ได้เยอะแล้วนะดูจะถึง100กิโลแล้วมั้งนะ98ครับผม98กิโลครับผม98เนี่ยเมื่อวานนี่ก็มากิโลนึงอ่ะยังนับหรือยังเมื่อวานเนี่ยไม่ได้นับใส่ครับฮะไม่ได้นับใส่ครับนั่นแล้วเมื่อวานนี่ก็มอนิพนธ์ก็มาให้1กิโลแล้วนี่ก็เป็น99แล้วครับ99เนี่ยเราอยากจะว่า100กิโลนะอยากจะว่าเจ๋งทั้งบ้าเหมือนไรก็มันยังไม่สมบูรณ์เราอยากจะว่าอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมล่ะน้ำในสูงในตั้งเข้าร้อยกิโลจะร้อยแน่ๆล่ะนี่อย่างนี้แล้วถ้าไม่พูดอย่างนี้อันนี้ไม่มีเลยขาดไปเลยนี่ทั้งที่สมบัติเงินทองของเราก็พอมีพอเป็นไปพอจะเฉลี่ยเข้าสู่จุดส่วนรวมได้เมื่อไม่มีใครพูดไม่มีใครเบิกทางให้ก็ไม่ทราบจะทำยังไงเนี่ยเมื่อมีนิ่มกระไรเข้ามาไหลเข้ามาอย่างนี้แล้ว เวลามีชีวิตอยู่แล้วก็ทำเต็มความสามารถของเรานี่เราก็เคยพูดกับผู้กำกับโดยเฉพาะเวลาเงียบๆอยู่สภาหนู2ต่อ2กันแล้วมาไปดูอันนั้นไปดูโกดังคือโกดังต้องเต็มเอียดตลอดนี่สำหรับโรงพยาบาลทั้งหลายมาจากโรงพยาบาลต่างๆจังหวัดต่างๆมาโรงไหนให้ได้เหมือนกันหมดเลยนี่แต่แล้วส่วนไหนที่เป็นพิเศษเช่นอุบลนี่ทุบโรงในเขตจังหวัดอุบลให้พิเศษทั้งนั้นเนี่ยโคราชอุตรดิตถ์3จังหวัดนี้ให้พิเศษทุบเขตของจังหวัดนั่นเลยไม่ว่าโรงไหนมาก็ที่ชัยภูมิก็มีอยู่2โรงเทพสถิตพักดีชุมพลไกลมากนะนู่นวัด
เข็มใหม่จากนี่ไปถึงโคราช334กิโลมันสูงเนินนะอันนี้กับขนาดสูงเนินไกลเนี่ยเราจึงให้เป็นพิเศษที่นี่เป็นพิเศษก็ต้องพิเศษเสมอกันหมดเพิ่มเท่าไหร่เป็นเท่านั้นเหมือนกันหมดถ้าธรรมดาก็เท่านั้นเหมือนกันหมดนี่เอาไว้อย่างนั้นเต็มเอียดเต็มเอียดไม่บกพร่องเลยลงไหนมาให้ได้ทุกลงเวลาเรามีโอกาสก็เราก็ไปของเราเราไปเราเป็นพิเศษของเราไปโรงนั้นไปโรงนี้ดูโรงไหนจะอาจจะคัดมากเข้าไปทีหนึ่งทีหนึ่งอย่างนั้น ระยะนี้เป็นไข้ไม่ได้ไปโรงไหนเลยเข้าโรงพยาบาลตัวเองนี่เราช่วยอย่างนี้เราช่วยโลกขอให้ได้ช่วยโลกเต็มกำลังของสมาธิเราเป็นที่พอใจสมกับความเมตตาที่มีต่อโลกเต็มสัตว์เต็มส่วนนะเราไม่หวังอะไรแล้วในโลกนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดที่จะหวังไม่มีเลยมีแต่ความเมตตาต่อโลกทั้งนั้นแหละอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือกันไปอย่างนี้โลกเราอยู่ด้วยกันถ้าทำมีแล้วก็โลกนี้จะสงบลงนะความโลภ ก็ไม่มากความโกรธความเครียดแค้นราคะตัณหาก็มีธรรมระงับพออยู่พอเป็นอยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่เดือดร้อนถ้ามันข้ามมานี่ไปเป็นไฟเป็นไฟพระพุทธเจ้าวางไว้เป็นระยะฆราวาสก็ศีล5กาเมสวิชชาจารราคะตัณหาบังคับไว้อันนี้นั่นอันนี้ตัวรุนแรงตัวนี้รุนแรงมากก่อได้ทุกแห่งทุกหนท่านจะบังคับไว้ถ้าคนผู้ต้องการความสงบร่มเย็นแก่ตนเองครอบครัวเย่าเรือนก็ต้องปฏิบัติตามนี้เย็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นนะถ้าขัดตามนี้แล้วขัดแย้งทะเลาะบ่แว้งนอกจากนั้นแตกจากกันเลยนั่นเห็นไหมล่ะศีลธรรมเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรแล้วตะกี้เลยมาเหยียบทำเหยียบทำลุกเป็นฟืนเป็นไฟก็ยังเห็นว่าเป็นความดีอยู่มันก็เผาไปเรื่อยเลยสิถ้าเห็นว่ามันเป็นไฟแล้วเราถอยห่างความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเป็นฟืนไฟมันก็สงบลงอันนี้ขอให้พากันเห็นโทษตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาเรียบร้อยแล้วตรัสรู้เองโดยชอบแล้วมาเป็นคติเครื่องตอนใจตัวเองตามกำลังของเราที่เป็นเพศคารวะก็ให้หนักหน่วงในทางคารวะของเราเพศของพระก็ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพระ หน้าที่ของพระเพศของพระนั่นเรียกว่าเต็มยศเลยตามหลักพระวินัยเพศของพระนี่ศีลบริสุทธิ์เต็มที่จากนั้นก็สมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นแก่ของพระสมบัติของพระก็ตระศีลและสมบัติมีศีลเป็นเครื่องประดับตนเต็มที่แล้วตั้งแต่วันก้าวออกจากโบสถ์บูชาโบสถ์ให้เรียบร้อยแล้วมีศีล227รักษาเต็มภูมิตลอดก็เป็นผู้มีศีลเต็มตัวจากนั้นก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจเพื่อความสงบจิตใจซึ่งกิเลสมันตีอยู่ภายในศีลอยู่ภายนอกเอาทำเข้าไปตีภายในให้กิเลสสงบลงจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นถ้าจิตใจสงบร่มเย็นโลกมันกว้างนะถ้าใจหาความสงบไม่ได้โลกมีคับแคบมาคับแคบอยู่ที่ใจตีกันอยู่ที่ใจบี้ถีบไปอยู่ที่ใจให้อบรมจิตใจให้มีความสงบพระเราต้องให้เป็นอย่างนั้นถ้าบวชมาไม่มีอาจมีธรรมมรรคศีลสมาธิปัญญาติดตัวเลยไม่สมคุณค่าของพระนะพระเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตด้วยต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลพอบวชแล้วก็ไล่คนในป่าไล่ไปไหนพระพุทธเจ้าไล่พระเข้าป่านะลูกกมลเส้นาสนะไล่เข้าป่าบรรพชาบวชแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขโมลร่มไม้นั่นในป่าในเขาตามถ้ำเหื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่เป็นที่สะดวกแก่การประกอบความภาคเพียรแล้วจงอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นน่ะฟังสิเป
็นของเล่นมาเลยเอาตลอดชีวิตเลยเรานี่เป็นพระอาวาสที่เด็ดขาดสำหรับเพื่อมรรคผลนิพพานแก่พระผู้ตั้งใจต่อธรรมนั้นๆจริงๆเลยพระบวชแล้วก็เข้าอย่างว่านั้นเป็นไปตามนี้เลยศีลสมบัติมีสมบูรณ์สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจากนั้นก็วิมุตติสมบัติหลุดพ้นไปได้เรียกว่าสมบัติของท่านมีเท่านี้พอแล้วสมบัติของพระท่านแววมากอะไรนักศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัตินี้ที่วิมุตติญาณทัศนะสมบัติพอแล้วนี่สมบัติของพระพอสมบัตินี้แล้วพอปล่อยหมดโลกไม่มีอะไรเหลือเพราะสมบัติอันนี้ล้นค่าแล้วเกินกว่าอะไรที่จะมาแทรกซึมได้นะเราจึงต้องได้เร่งสอนพระเสมอขอให้ศาสนาได้เด่นขึ้นมาจากภาคปฏิบัติผู้ดำเนินตามทางของศาสดาโดยแท้เถิดจะไม่มีตั้งแต่เรื่องมู่เรื่องพูดครอบศาสนาครอบพระครอบเนรครอบวัดครอบวาไปที่ไหนเห็นแต่มู่แต่พูดเห็นแต่ส่วนแต่ฐานเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรมันดูไม่ได้นะก็หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่การปฏิบัติของพระเนรเราปฏิบัติยังไงมันขวางกันขนาดไหนมันจงกระทั่งถึงว่าเป็นส้วมเป็นฐานเป็นมูดเป็นคู่ปฏิบัติเลวลงไปเลวลงไปวัดก็เลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปเลยไม่เรียกว่าวัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวัดนั้นหรูหราฟูฟ้าไปด้วยของสกปรกคือที่ตัณหาทั้งนั้นไม่มีธรรมแทรกอยู่ในนั้นเลยมีแต่หรูหราฟูฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแยกเข้ามาหาพระก็ตัวความเพลิดความเพลินความรื่นเริงบันเทิงไปกับโลกกับสงสารไม่มองดูวัดดูธรรมเลยก็เต็มอยู่ในพระแล้วปฏิบัติตัวด้วยมูดด้วยคู่อย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่ามูดว่าคู่ได้ยังไงพระเห็นเราเรียกได้ไม่สงสัยตามหลักความจริงนี่แล้วที่นี่ก็พระเห็นก็เป็นมูดเป็นคู่เสียวัดนั่นก็เป็นส้วมเป็นฐานไปเสียก็เลยเป็นมูดเป็นคู่ไปด้วยกันเลยนี่มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะจะไม่เป็นวัดดังศาสดาสอนไว้นะศาสดาสอนไว้เป็นวัดนี่ลุกขมูลเส้นนาสนานี่แหละคือวัดของพระผู้ทรงมรรคทรงผลผู้จะนำธรรมมาแจกจ่ายประชาชนญาติโยมให้มีความสงบร่มเย็นเป็นมรรคเป็นผลขึ้นแจกใจของตนอย่างประจักษ์นี่คือธรรมพุทธเจ้าสดๆร้อนๆถ้าใครนำไปปฏิบัติจะเห็นชัดเจนอย่าให้กิเลสมันล้อมหน้าล้อมหลังตลอดเวลาเลยศาสนาแคบเข้าไปแคบเข้าไปเวลานี้ที่ปรากฏอยู่บ้างก็คือในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะเราก็มองเพราะเราอยู่นี่เป็นจุดศูนย์กลางนะเราเป็นจุดศูนย์กลางของกรมวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่นี่หมดนะมาขึ้นอยู่กับนี่หมดใครมาที่ไหนที่ไหนออกจากองค์กรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็มาหาเรานี่ละทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่าท่านดีตลอดมาเราไม่ได้ต้องติสำหรับวงกรรมฐานเราแม้จะมีเหตุการณ์อะไรแรงไงท่านก็ออกมาช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องตามศีลตามธรรมดังที่ประกาศหรือประชุมกันที่วัดโสกรามเป็นหมื่นนั่นว่าเท่าไรเป็นเท่านั้นจะเอามากกว่านั้นก็ได้พระพร้อมแล้วทำแล้วด้วยความเป็นธรรมนั่นก็เลยมาประชุมกันเป็นข้อตกลงไว้เรียบร้อยแล้วนั่นนี่เป็นข้อตายตัวของศีลของธรรมที่ถูกต้องดีงามแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เอาเสนอเข้าไปแล้วจะไปทำลายไม่ได้ถึงจะไม่ออกประกาศก็เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในลิ้นชักสง่างามอยู่ในลิ้นชักนะสว่างจ้าอยู่ในลิ้นชักไอ้มูดไอ้พูดมันออกโอ้ออกอวดออกประกาศนั้นมันก็เหมือนเอามูดเอาคูดไปตีกระจายไปเหม็นคลุ้งทั่วประเทศเสดแดงนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ท่านเหล่านี้ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วทุกอย่างท่านพร้อมเลยว่าเราลั่นยังไงนี่พร้อมกันเลยเพราะเหตุไรท่านถึงมาพร้อมคนไม่ควรเชื่อถือได้ยังไงคนไม่ควรที่จะพร้อมและปฏิบัติตามได้จะปฏิบัติตามได้ยังไงนี่ท่านก็ต้องเล่งดูปฏิปทาของเรามาแล้วเหมือนกันเพราะปฏิปทาของเราการดำเนินมาก็
พระเนรทั้งหลายเคารพนับถือตลอดมาด้วยความไม่มีที่ต้องติดตามหลักธรรมหลักวินัยนี่เวลาออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้เราก็ออกโดยธรรมโดยวินัยไม่ให้ขัดกับธรรมกับวินัยเลยคงแน่วคงแน่วไปตามนั้นผิดถูกก็ดีว่าไปตามเหตุตามผลอัตธรรมทั้งนั้นเลยมันก็ไม่ผิดนะพระเนรทั้งหลายท่านจึงท่านจึงร่วมมืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมาพร้อมเสมอนี่ก็มีอันนี้แหละพอเป็นเกาะเป็นดอนเอาไว้เวลานี้นะถ้าไม่มีนี้แล้วหมดเลยล่ะพูดชัดๆศาสนานี้จะหมดวัดวาวาสกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดเป็นโรงสุรายาเมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าส้วมว่าฐานได้ไม่สงสัยถ้าไม่มีโรงกรรมฐานเป็นเครื่องกั้นกลางไว้บ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนอันนี้ก็พอได้ระวังอยู่บ้างเพราะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่นั่นแล้วจะผู้ยังเทิดทูนยังมีอยู่ผู้จะมาทำลายต่อหน้าต่อตานี้ไม่น่าด้านจริงมันก็ไม่กล้าทำลายได้นะหน้าด้านจริงมาทั้งนี้กันหน้าด้านใส่กันดิจะว่าไงไม่อย่างนั้นมันไม่ถึงกันเรื่องมรรคผลนิพพานบุญกุศลนี่อย่าพากันสงสัยนะถ้าลงเชื่อพุทธเจ้าให้เชื่อเถิดรวมอยู่กับพุทธเจ้าทั้งหมดตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลยเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้วสวขาตธรรมเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีเคลื่อนคลาดเลยให้ปฏิบัติตามนี้อย่าฟังเสียงใครนะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงศาสดาองค์เอกที่จะรื้อขนสัตว์ออกจากทุกข์ได้นะไม่มีแต่จะมันลากลงอ่ะศาสดารอบด้านลากลงทั้งนั้นศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้าของเรามีองค์เดียวนี่แหละลากขึ้นลากขึ้นให้ตั้งใจปฏิบัติเวลามีความขี้เกียจขี้ค้านให้มีทำสะกิดใจบ้างมันจะได้ตื่นเนื้อตื่นตัวถ้าปล่อยไปเท่าไหร่มันยิ่งเคลิ้มหลับไปเลยนะกิเลสนี่กล่อมได้ง่ายมากกล่อมสัตว์โลกนะทำกล่อมยาก เวลายังไม่มีกำลังนะถ้ามีกำลังก็อีกเหมือนกันนะนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วถอนออกมาจากหัวใจมาพูดนี่วะมันจะผิดไปไหนวะเวลาลงลูกคู่คานจะเป็นจะตายเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาก็ได้มาเล่าให้ฟังนี่แสดงว่าหมดอำนาจเลยกิเลสเหยียบตลอดง่ายเลยง่ายเลยสู้กิเลสไม่ได้จนน้ำตาร่วงเพราะอะไรวะก็เราตั้งใจขึ้นมาปฏิบัติจากฟาดกับกิเลสอย่างเต็มเหนียวแล้วยังไม่ถึงไหนเลยกิเลสฟาดเอาหงายหมาหงายหมามันยังไงกันสลดสังเวชน้ำตาร่วงแต่สำคัญที่ใจอันหนึ่งมันไม่ถอยเนี่ยที่มันพอฟาดพอเหวี่ยงเอาง่ายก็ง่ายสู้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้อ่ะแต่จะสู้เอาไปอีกอบรมโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ไปรับการอบรมแล้วขึ้นอีกฟาดอีกง่ายอีกฟาดอีกง่ายอีกฟาดไปฟาดมามันก็มีท่องมาแล้วมันก็หงายท่องให้เราดูสินั่นเฮ้มึงก็มีท่องกันหรือกิเลสนะวะนี่จากนั้นก็เอาละทิ้งเรื่อยเรื่อยเรื่อย นี่ทีเนี่ยเวลาทำมีกำลังเป็นอย่างนั้นนะเวลากิเลสมีกำลังมีกำลังหงายท่องหงายท่องเวลาทำมีกำลังฟาดกิเลสให้หงายท่องให้เห็นต่อหน้าต่อตาเรากับกิเลสนั่นแหละต่างคนต่างมีท่องหงายท่องให้กันดูกิเลสมีกำลังหงายท่องกิเลสดูขั้นต่อมาในกิเลสก็หงายท้องให้เราดูฟัดกันไม่ถอยนี่นะจากนั้นกับกิเลสก็หงายเรื่อยหงายเรื่อยท่านนี้ก็บุกใหญ่เลยละทีนี้นั่นเป็นอย่างนั้นนะพอขั้นบุกใหญ่แล้วเป็นความเพียรที่ว่าชุนมูลแล้วนะที่นี่ถอยไม่ได้แล้วเป็นความเพียรชั้นขั้นชุนมูลหมุนติ้วติ้วติ้วคำว่าถอยไม่มีไม่จะพุ่งนี่แหละทำมีกำลังก
ิเลสหมอบลงหมอบลงหมอบลงพิจารณาไปจนกระทั่งถึงได้พูดเฉยๆจะไม่พูดด้วยความสำคัญนะว่าเวลาคนที่ไหนมันก็ไม่เห็นกิเลสเหรอมันไปในหมดนี่กิเลสนี่วะเหรอมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเหรอดีกว่าถ้าจะดูกิเลสตัวไหนก็ไม่เห็นหมอบหมดมันเป็นยังไงนะสักเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาฟัดกันนี้แต่พูดเฉยๆไม่ได้พูดด้วยความสำคัญพูดเวลามันว่างกิเลสมันยังไม่โผล่ก็เป็นปัญหาน้อยสักครั้งหนึ่งเพราะเอาอีกซัดก็ดีซัดก็ดีเลยทีนี้ลงได้ขั้นนี้แล้วไม่มีสอยนี่เห็นไหมกำลังของธรรมถ้าลงได้มีกำลังแล้วกิเลสนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นเหมือนกับกิเลสมีกำลังเอาเราขาดสะบั้นเหมือนกันมันแก้กันได้อย่างนี้เสมอกันได้เอาจนกระทั่งถึงมันขาดจากบ้านไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลืออะไรแล้วก็จ้าขึ้นมาโดยไม่ต้องไปถามใครสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าประกาศอย่างสุดยอดไว้แล้วมันก็จ้าขึ้นอย่างหัวใจเราด้วยสันทิฏฐิโกสุดยอดเช่นเดียวกันแล้วจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นนั่นละที่นี่กล้าศึกหมดไม่มีอะไรที่จะเข้ามาขัดมาแยกได้อีกเลยคำว่าอาหารน้อยอาหารใหญ่ก็หมดไปเลยนะไม่ใช่เป็นอาหารน้อยขึ้นมาเนี่ยหมดเลยอาหารใหญ่ก็หมดอาหารน้อยก็หมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเป็นอย่างนั้นนะจึงได้เลี้ยงพระให้ภาวนากันโอ้มรรคผลนิพพานอยู่สดๆร้อนที่หัวใจนะเปิดออกเปิดออกอย่าได้จางตรงนี้ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้เองที่เราทำงานทำการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรืออะไรก็ตามเรื่องธรรมนี้จะแน่นหนามันคงปังตลอดเวลาอ่อนไม่ได้เลยหันมาตะฟ้าก็ใส่ตูมตูมตามเดิมความเพียรของพระจะอ่อนไปไม่ได้นะเพราะอันนี้มันเหมือนกับว่าเสาธงทองคำมันเลยฮะระง่าเงาจดฟ้าหนุนนะสว่างจ้าเป็นเครื่องดึงดูดให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอนอ่อนเข้ามาเรื่องอัดเรื่องทำที่จะอ่อนไปทางกิเลสไม่มีที่จะแข็งแกร่งตลอดการเตือนพระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันสำหรับพระเจ้าประสงค์ในวัดนี้เราก็ชมเชยข้อวัดปฏิบัติของท่านไม่ว่าภายนอกภายในท่านเรียบทุกอย่างภายนอกก็คือการปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดในที่นั่นที่นี่ท่านก็ทำอย่างเรียบร้อยสวยงามตามอัดตามธรรมสติธรรมปัญญาธรรมด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทำมันก็สวยงามไปหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดที่พระมาอยู่ที่นี่ก็วัดปฏิบัติสวยงามเสมอกันหมดความพร้อมเพียงสวัสดีเสมอกันหมดเลยเราก็ได้ชมท่านที่ยังหนุนอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือความเพียรทางใจเอาให้ดีวะเอามันแน่นเข้าไปโดยลำดับอย่าให้บกพร่องทางใจเราข้างนอกให้เรียบร้อยข้างในก็ให้เรียบร้อยแล้วสวยงามตลอด เรามุ่งมั่นมากที่สุดเรื่องอัดเรื่องทำเพราะมันไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าจิตดวงนี้ทำดวงนี้ไม่มีมีแต่จ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นใครก็มีโบกมือเอามาที่เอาที่เอาที่เยอะอย่างนั้นนะนี่ท่านเรียกว่าสันอะไรเอหิปฏิโกในบทธรรมคุณสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาที่จะให้ผลประกอบความเพียรเมื่อไรเป็นผลเมื่อนั้นนะ สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ด้วยตนเองตนเองด้วยกันนั่นไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าแหละเอหิปัตติโกในธรรมท่านสอนว่าสามารถจะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงแต่ทางภาคปฏิบัติเรามันแยกเป็นสองนะนี่
เรื่องปริยัติเราก็เรียนมาแปลมาอย่างเดียวกันก็ยอมรับคำแปลในภาษาบาลีไม่ผิดสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ทำของจริงด้วยแต่ภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นพลิกมาว่าธรรมท่านสอนเราเพราะเราปฏิบัติธรรมคำคือสติปัญญาธรรมอยู่ในใจของเราเอหิปจิโกให้ย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่วงอริยสัจเข้ามาที่นี่วงอริยสัจชาติเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่นี่กิเลสตัณหาสวะอยู่ที่นี่หมดให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่ปจิโกดูที่นี่จะรู้จะเห็นกันที่นี่โอปนยิโกไปพบไปเห็นสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดให้น้องเข้ามาเป็นธรรมสอนตนเสมอปัจจตังเมริสโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพ่อตนจำพ่อตนเท่านั้นผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้นี่เรื่องธรรมคุณก็แปลไว้เรียบร้อยแล้วที่ว่ามันมีแยกกันอยู่บ้างก็คือทางภาคปฏิบัติที่ว่าสามารถเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ว่าทำของจริงบางทีเขาตัวมันแสบๆมันจะว่ามันเป็นบ้าหรือไปหาเรียกร้องอะไรว่างั้นก็ได้ใช่ไหมทำของจริงอยู่ที่ไหนเกิดมาแต่โคตรแสบของเราเราก็ไม่เคยเห็นทำของจริงแล้วจะมาเรียกร้องเราไปดูได้ยังไงก็ว่างั้นก็ได้ถ้าเขาแสบเข้ามาแต่เวลาจิตสติธรรมปัญญาธรรมเตือนให้ย้อนจิตกังตนเข้ามาสู่ที่นี่ผิดไม่ผิดเนี่ยเรียกว่าไม่ผิดเลยทำของจริงอยู่ที่นี่นี่ไม่อยู่ที่ไหนทำของจริงอยู่ที่นี่แหละวะให้ดูที่เรียกตัณหาอยู่ที่นี่หมดเข้ามาสติจับปัญญาจับอยู่ที่นี่แล้วจะรู้กันเห็นกันที่นี่เรียกว่าเอหิปจิโกให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่นี่มันแปลได้สองอย่างอันนี้แปลทางภาคปฏิบัติเราแปลเองเราก็ได้คติตัวอย่างมาจากภาคปฏิบัติอันนี้ว่าทำของจริงให้ย้อนเข้ามาที่นี่มันจะรู้จะเห็นขึ้นที่นี่แหละนี่นี่ที่นี่จะบอกให้มาดูได้ทำของจริงแม้แต่อยู่ในศาลานี่ให้ลองบอกดูที่หน้าว่าให้มาดูทำของจริงกับหลวงตาบัวใครจะฟังขึ้นเหรอนี่ทำของจริงอยู่ที่นี่นะเขาจะว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าก็ได้นะเพราะงั้นเราจะไม่พูดอะไรมันรอดแถมต่อความเป็นบ้านะให้อยู่ทำของจริงทุกคนย้อนจิตเข้ามาอันนี้เสมอเข้าใจไหมล่ะ พูดเท่านั้นแหละวันนี้ก็พูดมากอยู่นะโอ้นี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติเร่งรีบละภาคปฏิบัติเวลานี้เอาให้เร่งตลอดเลยไม่ให้อ่อนข้อเราเจ็บไข้ได้ป่วยใครก็มากังวลกับเราเรายิ่งปัดเราก็ยังไม่ยุ่งนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใครไปยุ่งมาได้นะเราเราพูดจริงๆนะถ้าลงเจ็บไข้ได้ป่วยจะหลบซ่อนอยู่คนเดียวพอดีขันกับจิตอยู่ด้วยกันพิจารณากันอยู่นี่ตลอดไม่ได้เอาใครมายุ่งมากวนจะไปพึ่งนั่นพึ่งนี้ไม่เห็นมีใช่ปะในจิตมันพร้อมกันอยู่นี่หมดแล้วก็เรียนมาพอแล้วนี่เวลาเป็นขึ้นอะไรก็ดูกันอยู่นี่มีแต่ขันมันดีดอยู่ดีดอยู่ดีดดิ้นอยู่นั่นจิตก็ดูก็นั่นไม่เห็นมีอะไรนี่พอเจ็บไข้ได้ป่วยคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาทั้งพระทั้งเนรลุงกันมันจะเลยแบบนั่นน่ะนะแบบไอ้ลิงช่วยลิงเข้าใจมั้ยลิงช่วยลิงเนี่ยมันเป็นป่าอย่างนี้ล่ะเขาตัดกิ่งไม้กั้นเป็นรั้วแล้วก็ทำเป็นช่องเอาไว้แล้วก็เอาไม้หนักๆอันหนึ่งคอยทับสัตว์เวลามันข้ามช่องเข้าไปไปเหยียบสะเก็ดนี่มันหลุดตุ๊บหนึ่งทับสัตว์ตายทีนี้พอกลางวันเงียบๆไอ้ลิงมันไปเที่ยวหากินนี่มันก็ลงไปข้างล่างไปหากินนี่เขาก็ทำรั้วเอาไว้มันเป็นช่องนิดช่องนั้นเป็นช่องที่สำหรับไม้เป็นท่อนหนักพอทับสัตว์ตายได้ดีๆนี่แหละอันนี้พอลิงก็รอดเข้าไปนั้นปั๊บไปเหยียบสะเก็ดนั้นสะเก็ดหลุดมันก็ทับออกเลยทีนี้พอทับนี่
ลิงก็ร้องจี้จี้จี้ฮะไอ้ร้องจี้เหมือนว่าร้องหาความช่วยเหลือรัฐานะร้องจี้ลิงทั้งหลายก็มาแล้วที่นี่ตัวไหนมามาโดดขึ้นไปแทนที่จะไปยกไม้ขึ้นช่วยกันไม่ตัวนี้โดดขึ้นมาก็มาอยู่ข้างบนนี่ขย่มลงไปเป็นยังไงเป็นยังไงกำลังจะตายไอ้ขย่มตัวนั้นขย่มขย่มไอ้ไม้ทรงตั้งท่อนนั้นเต็มไปด้วยลิงตัวหนึ่งอยู่นั่นสุดท้ายเลยตายนี่แหละลิงช่วยลิงมันตายไปง่ายนะเราจึงไม่อยากให้เป็นแบบลิงช่วยลิงเพราะมันไม่สบายแล้วเราหลบเราไปเสียเราสบายเราอยู่คนเดียวเราสบายนะไม่มีอะไรยุ่งนะเรื่องภายนอกเราไม่อยากยุ่งนะเอาละให้พอดเขาชื่อละอองเขาชื่อละอองโลกนิยมเขาป่วยเป็นมะเร็งขอเมตตาถวายปัจจัย 2,000 ครับที่ไหนละอองกรุงเทพครับกรุงเทพครับเออที่ไหนก็มีโรคโรคมันก็อยู่ที่นี่จะว่าไง500ครับเออนักกอง500ครับนั่นมันเจ็บคอมันก็คือเขานี่เสมหะรู้สึกว่าเหนียวแน่นมากทีเดียวข้าเสลข้าเข้าไปไม่ออกไออะไรมันเจ็บคอเพราะข้าเสลเพราะไอนั่นแหละเจ็บอยู่ในคอคราวนี้เสมหะเหนียวมากทีเดียววันนี้ค่อยจางๆหน่อยนานๆไอทีนึงนานไอทีนั่นละทีนี้ให้พรนะได้ละอิจิตังปฏิตังทุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุแล้วไม่มีอะไรละวันนี้ทองคำได้ฮะวันนี้ทองคำได้9.94 บาทนั่นเห็นไหมตั้ง9 บาทวันนี้ของง่ายเมื่อไหร่9 บาทเท่าไหร่94ครับผม94ตังค์แต่เป็นแต่ก่อนนะเที่ยวตีกระเป๋านะขาดทุกตังค์อันนี้ไม่ตีมันขัดต่อการดำเนินว่าขั้นไหนต้องเป็นขั้นนั้นขั้นนั้นเลยมันไม่ออกง่ายๆนะเต็มอ่ะไอ้อย่างนี้คนนั้นเขายาแก้เต็มอ่ะคนนี้ยาแก้เต็มอ่ะมาเออไว้นั่นแหละว่าไว้นั่นมันก็ไม่แก้แล้วมันอยู่โน่นเราไม่กินแก้ยุ่งอะไรนะพูดจริงๆนะมันไม่ได้เหมือนโลกยังบอกแล้วเวลามันเป็นก็มานี่หาได้ที่หลบซ่อนอยู่สบายคนเดียวคนเดียวพอไม่ให้ใครมายุ่งเลยไม่ให้ใครมายุ่งเป็นที่ที่สะดวกที่สุดแล้วดูมันขันมันดิ้นมันดีดยังไงมันหวั่นยังไงมันก็ดิ้นของมันยุบยิบยุบยิบเหมือนหางจิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าป่าแล้วหางมันยังดุกดิกดุกดิกขาดอันนี้ก็เหมือนหางจิ้งเหลนขาดมันดิ้นของมันเรื่องขันดิก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 แต่ดูมันอยู่งั้นไม่เห็นหวั่นเห็นไหวไม่เห็นจะทุกข์สะท้านกับสิ่งใดก็สบายอยู่นั่นคนมายุ่งนั่นยุ่งนี่อุ้ยลำคาญนะมึงว่านี่ก็หลบออกไปนู่นไปอยู่วัดใหม่หลบคนไปนอนสบายที่วัดใหม่
เขาลุมไปนู่นเขานัดกันทางโรงพยาบาลศูนย์ให้ไปให้น้ำเกลือยกพวกกองอะไรนะพยาบาลอะไรไปให้น้ำเกลือที่นู่นเนี่ยก็ยังงั้นนะตกลงเราก็ได้อนุโลมขอให้น้ำเกลือ 1,000 ซีซีเราอนุโลมให้500 ซีซีวัดเนี่ยมันก็ยุ่งอย่างนั้นเราไปนั่งก็ไปยุ่งที่นั่นเมื่อวานยิ่งยุ่งมากนะเมื่อวานโอ้ยังไงกันนี่วะเอาเลิกไปคือเราจับได้ไหมจับแล้วครับมาช้าเนี่ยครับเพื่อช้าคือแค่ของอื่นไปยุ่งมาเยอะนะมาทำบุญปฏิบัติเพราะว่าเขาก็มาทำบุญปฏิบัติภาวนาด้วยก็อยู่ร่วมกันไปไม่มีเวลาไม่มีวาจาที่เป็นหลักเองว่าอยู่เทพภาวนาก็ไม่มีวาจาที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ทำก็แยกขายก่อนโอ้ค่ายว่าเขานี่มันแอบหมดเส้นตึงไปหมดเลยนะเส้นตึงไปหมดเลยมันคือที่ตึงแบบนี้ไม่หลับนะไม่หลับก็ไม่หลับนะคือที่ติดเราไปอยู่นี่ไม่คือเขาอยู่ข้างในร้อนแต่กูขี่ร้อนนะแล้วมาเปิดนี่แอร์ยังเขายืมไฟฟ้าเขาอยู่ไฟฟ้าถูกยุ่งสีสุ่มเลยอ่ะแล้วเปิดแอร์ก็ไม่อยู่มีความร้อนก็ร้อนมากเรื่องลงผมไปลุกครับโอ้ตัวเอาลุกก่อนครับขาอ่อนก็ตัวเดี๋ยวขาอ่อนทุกอย่างขาอ่อน